วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันอังคารที่22พฤษภาคม2561เช้านี้อยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีส่งตัวนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ครอบครัวอุปถัมภ์เข้าสู่โรงเรียนอุปถัมภ์ปีการศึกษา2561ค่ะนายสนิทแย้มเกศรผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีส่งตัวนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ครอบครัวอุปถัมภ์เข้าสู่โรงเรียนอุปถัมภ์ปีการศึกษา2561กว่า300คนณโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดนครปฐมค่ะโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้านโดยเฉพาะความเป็นพลเมืองที่ดีมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ.ได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ปีนี้เป็นรุ่นที่10เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดได้เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนอุปถัมภ์เป็นการสร้างความพร้อมและศักยภาพทางวิชาการให้นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษารวมถึงการสร้างโอกาสการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นไทยในสังคมที่มีความหลากหลายและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยนักเรียนจากจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา4อำเภอคืออำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยในปีการศึกษานี้สพฐได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการโดยกำหนดเป้าหมายรับนักเรียนจำนวน300คนซึ่งเป็นนักเรียนเดิมปีการศึกษา2560จำนวน146คนเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา2561แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวน71คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน75คนรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีการสอบเข้าร่วมโครงการจำนวน154คนแบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน104คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวน25คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน25คนค่ะขณะที่ในปีการศึกษา2561นี้มีโรงเรียนอุปถัมภ์ที่ประสงค์เข้าร่วมจำนวน54โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน29โรงเรียนและโรงเรียนในส่วนภูมิภาคจำนวน25โรงเรียนโดยนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์จะเริ่มเข้าเรียนวันแรกในวันที่21พฤษภาคม2561ค่ะก็ได้อยู่ในถ้าเราตามไปดูจริงๆแล้วก็ถามว่าความคาดหวังเนี่ยก็จะอยากให้ไปดูเริ่มต้นตั้งแต่โครงการที่เราทำมาเนี่ย10ครั้ง10ปีที่ผ่านมาความสำเร็จเกิดขึ้นน่าจะ 100% นะฮะเด็กทุกคนก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาเรื่องของพหุวัฒนธรรมเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของสังคมอะไรเนี่ยทุกคนก็ได้เรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันถ้ามองในจริงแล้วความคาดหวังเราเนี่ยก็คงผสมผสานระหว่างทางวิชาการกับทางความสงบสุขของเด็กๆที่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่เคยเห็นแต่เขาสามารถปรับเนื้อปรับตัวได้แล้วก็อยู่ได้ที่เห็นชัดเจนก็คือว่าเด็กกลุ่มที่มาเป็นครอบครัวธรรมเนี่ยวันนี้เนี่ยรุ่นที่จบไปแล้ววันนี้เรายกตัวอย่างเช่นที่เป็นเด็กที่เป็นนักเรียนในร้อยนะฮะตำรวจแต่ที่ผ่านมาเรามีทั้งวิศวกรมีทั้งสถาปนิกมีจบคือเพื่อง่ายว่าไปในทุกสาขาที่เป็นความสำเร็จแล้วก็ได้กลับไปสู่ท้องถิ่นเองทำงานอย่างมีคุณภาพนะครับก็ยินดีกับโครงการนี้ที่เราทำมาโดยความ
คาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะช่วยกันทำช่วยกันลงมือแล้วจะเกิดดอกเกิดผลอย่างที่เห็นปัจจุบันนี้ครับเด็กก็จะมาเรียนตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ว่าใน3ปีเนี่ยนอกจากได้มาเรียนหนังสือแล้วก็คือได้ไปดูในวัฒนธรรมของบ้านเมืองในส่วนที่เขาอยู่ในกรุงเทพในต่างจังหวัดที่มาไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นจะเป็นจังหวัดใดก็ตามเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นที่น่าสนใจให้เขาได้ไปพัฒนาศึกษาไปเรียนรู้แล้วก็อยู่ในสังคมที่แตกต่างกันได้ต้องอันดับแรกต้องฝากทางครอบครัวว่าเราได้พูดคุยกับโรงเรียนทุกโรงเรียนที่รับเด็กไปเนี่ยขอให้ดูแลให้เหมือนกับลูกของตัวเองนะดูแลความเป็นอยู่ดูแลสารทุกข์สุขดิบต่างๆอย่าให้เขาได้มีความทุกข์ก็ที่ผ่านมาก็เป็นผลสำเร็จอย่างนี้นะครับว่าครูทุกคนก็อย่างเมื่อกี้ได้คุยกับครูท่านหนึ่งได้บอกว่าภูมิใจนะเขามีความภูมิใจที่เด็กมาอยู่ในมือแล้วสามารถสร้างชีวิตเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จส่วนในตัวนักเรียนก็คงต้องขอฝากว่าเมื่อได้โอกาสอันดีแล้วเนี่ยซึ่งคนทุกคนหลายคนในพื้นที่อยากได้มีโอกาสอันนี้แต่เมื่อตัวเองได้เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้พัฒนาตัวเองเอาใจใส่มุ่งมั่นในการศึกษาแล้วก็เป็นสิทธิที่ดีของครูอันนี้ก็จะฝากไว้กับนักเรียนด้วยครับแล้วก็ฝากครูนะว่าครูเด็กกลุ่มนี้คือเด็กที่เราจะช่วยกันประคบประหงมแล้วก็ดูแลให้เขาได้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อกลับไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองผมนักเรียนนายร้อยตำรวจกิติทัศน์ชวนสุโขชั้นปีที่1ครับสำหรับผมครับผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็อยากให้มีโครงการแบบนี้เรื่อยๆนะครับเป็นอะไรที่มอบโอกาสให้เหมือนผมที่เป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ได้รับโอกาสครับจากเด็กมัธยมที่อยู่3จังหวัดนะครับได้รับโอกาสดีๆได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์เยอะขึ้นครับจนปัจจุบันนี้ผมก็เรียนอยู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับชั้นปีที่1ครับ